แล้วเสียงหน่อยสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพูดทีวีวันนี้เดี๋ยวเราเกมไมค์ครับวันนี้เราจะไม่ได้เล่นเกมไมค์ครับเราจะมาประกาศกันว่าต่อไปนี้เราจะลงได้แค่วันละคลิปเดียวจนกว่าเราจะสร้างเอาชีวิตในเมืองใหญ่เสร็จที่ลงคลิปชัดก็เพราะว่ามาสร้างเอาชีวิตในเมืองใหญ่เราไม่ใช่จะมาบอกแค่นี้เราจะมาพาทัวร์เอาชีวิตในเมืองใหญ่ที่เรากำลังสร้างอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยตอนแรกเราต้องมาตรงนี้ก่อนตรงนี้คือของฟรีมากอยู่พร้อมมาเลยพวกเราไม่ได้จะมาลงในบล็อกแมนนะครับอันนี้คือบ้านที่ซื้อก็ราคาอยู่ที่ 5,000 บาทเราก็จะไปชมมันเองนะยาวเนื้อแอมเมอรัลด์1อันมูลค่า 1,000 บาทเพชร1อัน500ลาพิส1อัน100เหล็ก1อัน5บาททอง1อัน50ส่วนถ่านราคา1บาทส่วนชาโคราคา25บาทนะครับตัวนี้ก็สามารถเอามาเผาของหรืออะไรได้ตรงนี้ก็เป็นถนนแต่ตรงนี้เป็นรูเลยลูกทำมาอุดกันจะมาพาทัวร์ส่วนหนึ่งตรงนี้ก็คืออะไรเนี่ยอ๋อตรงนี้คือที่แลกตังค์เอามาล่อหนึ่งอันสามารถแลกเพชรได้2อันส่วนอันนี้ก็มาอ่านกันเองนะเดี๋ยวผมจะถ่ายอยู่อย่างนี้เดี๋ยวผมจะยืนอยู่อย่างนี้แล้วก็ให้เอ้าทำไมวะเนี่ยสิใหม่โอ้ยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชม stop ที่ก่อนนะเองโอเคนี่คือ NPC แลกเงินอันนี้คือร้านขายอาหารก็จะมีพ่อค้าอะไรต่างๆแล้วก็อันนี้คือสปาซอมบี้ก็เอาเนื้อซอมบี้มาขายได้ชื่อที่เอนชาร์ดเช่นชาเชลาพีอันนี้คือของแร่โคตรจะแร่บอกเลยอันนี้เซตละโอ้ยจะวางทำแปะอะไรวะเนี่ยโอ้แล้วก็เอาเข้าไปเซตละ 125,000 บาทส่วนอันนี้ดาบ 15,000 ส่วนนี้ซื้อได้ที่ไหนซื้อได้จากร้านนี้ส่วนอันนี้เป็นเครื่องเล่นที่กำหนดดึงฟรีนะครับผมก็จะมารีบไอ้ต้นไม้นี่คืออะไรที่ถูกเตะมอดานะครับเอออันนี้คือที่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ที่เพิร์ลสร้างฉากเสร็จแล้วที่เพิร์ลสร้างเนี่ยเพิร์ลเป็นคนสร้างอันนี้สวนสนุกที่เพิร์ลกำลังสร้างอยู่ซึ่งยังสร้างไม่เสร็จชื่อตัวนี้ก็คือที่ตัดไม้ไปขายไปไม่เดี๋ยวค่อยนี่แหละอันนี้คือที่ทำเคสก็อ่านป้ายเอาอะไรวะสปริงอะไรสักอย่างเพิ่มพิมพ์ผิดสปริงก็คือต้นอ่อน235อันมาแลกเงิน200บาทส่วนนี้ก็ยังไม่ได้ทำส่วนนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใครอยากดูคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกดแชร์ด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามเพื่อด้วยนะครับเออแล้วก็เราก็จะมาบอกว่าอย่าลืมกดติดตามเพอร์เฟกต์แล้วผมมีเพื่อนที่ทำแบบเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันก็คือมิกกี้แต่เพื่อนไม่ให้เพอร์เฟกต์กดติดตามมิกกี้วงเล็บเว้น B ตัวใหญ่ P ไม่ P ตัวเล็กแล้วก็ T ตัวเล็กมิกกี้ BPT ก็เป็นเพื่อนของผมแล้วก็อีกคนนึงคือมาโปรดอะทีวีชานแนลถ้าใครรู้เรื่องชานแนลของมาโปรดก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับจะมาถามอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิป Q&A นะครับบ๊ายบาย